้ไปที่เรื่องของข่าวอาชญากรรมกันนะคะเห็นว่ามีการจับกลุ่มนะคะแก๊งที่มันล่อลวงเด็กไปถ่ายคลิปอีกแล้วใช่ค่ะเป็นตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่ขยายผลยุทธการที่ชื่อว่าสยบสายฟ้านะคะจับแอดมินกลุ่มลับนะคะแหมไปถ่ายเด็กประถมผู้ไม่เข้าใจเด็กประถมดูแล้วมันมีอารมณ์ตรงไหนถ่ายเด็กประถมนะคะเป็นการถ่ายคลิปเด็กประถมในลักษณะลามกมานับไม่ถ้วนทีเดียวค่ะสังคมนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการนะคะที่สนที่กำลังบูรณาการร่วมกับกองกำกับการตชด.44เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ1กองบัญชาการปคม.และกองกำกับการ6กองบัญชาการปคม.นะคะร่วมกันจับกลุ่มนายอัครเดชอายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากการผลิตหรือว่าเผยแพร่สื่อลามกเด็กโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนในตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะพฤติการก็คือสืบเนื่องจากเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปคม.เนี่ยได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายสายฟ้าภายใต้ยุทธการที่ชื่อว่าสยบสายฟ้าซึ่งมีการจับกลุ่มนายสายฟ้าผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์โดยนายสายฟ้าเนี่ยนะคะได้มีการแสวงหาประโยชน์ด้วยการนำเด็กอายุ11ปีมาค้าประเวณีแล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายนอกจากนี้นายสายฟ้าก็ยังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายอายุ6ปีอ่ะพี่แอนอืม6ขวบนั่นเองนะ6ขวบ แล้วก็นอกจากที่ถ่ายคลิปที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กชาย6ปีแล้วเนี่ยนะคะเขาบังคับให้ถ่ายคลิปวิดีโอลามกเด็กด้วยแล้วก็นำมาเผยแพร่ในกลุ่มลับนี่แหละค่ะผ่านช่องทางออนไลน์โดยแสวงหาประโยชน์ในการเก็บค่าสมาชิกเข้ากลุ่มลับจำนวน200บาทและสมาชิกระดับ VIP นะคะรายเดือนเนี่ย350บาทจากกรณีดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะหรือว่าบก.ปคม.เนี่ยเขาก็เลยดำเนินการสืบสวนขยายผลจนกระทั่งไปทราบว่านายสายฟ้าเนี่ยได้รับการแนะนำแล้วก็สอนเทคนิคและวิธีนะคะในการเปิดกลุ่มลับเพื่อนำเด็กมาแสวงหาประโยชน์ในการค้ามนุษย์จากการผลิตหรือว่าเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กจากนายอัครเดชค่ะซึ่งเป็นแอดมินผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มลับดังกล่าวโดยนายอัครเดชเนี่ยเป็นผู้สอนการทำคลิปวิดีโอสั้นและท่าทางในการผลิตสื่อลามกอนาจารนะคะกับเด็กเนี่ยเพื่อให้มีเนื้อหา คลิปวิดีโอที่กลุ่มลูกค้าสมาชิกเกิดความสนใจมีการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการชักชวนแล้วก็บอกต่อจนมีสมาชิกในกลุ่มลับเป็นจำนวนมากขึ้นค่ะจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาดังกล่าวต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับกลุ่มนะคะชุดจับกลุ่มเนี่ยสืบทราบอีกว่านายอัครเดชหลบหนีมาอยู่ที่บริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลวังพญาจังหวัดยะลาก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงค่ะไปพบกับนายอัครเดชเลยอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะก็เลยทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนบก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็เลยขอฝากประชาสัมพันธ์บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลานของตนในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์ผ่านมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะโดยบอกว่าควรแนะนำแล้วก็สอนวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแล้วก็หากประชาชนพบเปาะแสการค้ามนุษย์หรือว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็กหรือว่าเยาวชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่หมายเลขสายด่วน1191หรือว่า Facebook ของทางกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และตำรวจสอบสวนกลางค่ะ